สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่ดูหมดอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วไม่ได้นำคลิปโชคลาภของคนที่เกิดทั้ง7วันและราศีที่จะมีโชคลาภนะครับนี้ก็ผมจะมาพูดถึงโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับโดยจะนำไพ่24ไพ่ทาโร่นะครับมาทำนายพร้อมกับไพ่ป๊อกนะครับซึ่งหลักการทำนายของไพ่24เนี่ยจะดูได้ในระยะเวลาสั้นๆอย่างน้อยประมาณ15วันเนี่ยจะแม่นนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะเลือกจับไพ่มานะครับคู่กับไพ่ป๊อกซึ่งจะทำนายถึงเอาเฉพาะเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภนะครับส่วนในเรื่องของชีวิตปัญหาต่างๆเนี่ยจริงต้องใช้ไพ่เยอะกว่านี้นะครับก็เอาไว้ดูเช็คดูให้ทางไลน์นะครับในกรณีที่ท่านส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาเนี่ยเราจะเช็คเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยประกอบกับไพ่24ด้วยมันก็จะทำให้แม่นยำมากขึ้นสำหรับสไตล์ผมในการจัดรายการเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเลขที่ถูกฉลกนะครับเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ผมได้เลือกไพ่ออกมาแล้วนะครับก็ได้ The Emperor นะครับ The Emperor เนี่ยก็คือไพ่จักรพรรดินะครับก็ตรงกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีบุคลิกความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ว่ากันว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ชาติก่อนเนี่ยทำบุญมาเยอะชาตินี้ก็เลยเกิดมาเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ดูดีมีชาติตระกูลนะครับก็จะเห็นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าคนนายคนรับราชการรับวิสาหกิจอย่างเงี้ยนะครับมีลูกน้องเป็นเจ้าของกิจการประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เป็นผู้นำนะครับว่าง่ายๆฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาว่าถ้าคุณกำลังจะทำงานอะไรใหม่ๆตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็คุณจะได้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศติดต่องานนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้าการทูตหรือในเรื่องของทางด้านของโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาถ้ามีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่คุณรีบลงมือทำเลยครับไพ่นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะสำเร็จนะครับโดยเฉพาะโชคลาภนะครับวันนี้เกิดอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีพลังอยู่แล้วนะครับร้อยแรงเป็นสุริยะเทพสุริยะจักรวาลนะครับเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยคือเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพลังนะครับยังไงแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางของราศีจักรเนี่ยอยู่ในเรือนภพของราชาโชคด้วยดังนั้นในงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยเลข1คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมาได้สูงนะครับเป็นเลขที่มีพลังเลข1นะครับส่วนไพ่ออกนะครับที่ผมเสี่ยงมาได้เลข7เนี่ยหมายถึงความสำเร็จสมหวังความสุขนะครับท่านที่คิดสิ่งใดไว้ที่ผ่านมามันค้างคามันคาดเคลื่อนนะครับหรือมันมีปัญหาติดขัดเนี่ยภายใน15วันเนี้ยงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานที่คุณตั้งใจที่จะทำไว้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ตรงกันนะครับก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะสำเร็จในเรื่องของการงานและมีโชคลาภฟุกๆเข้ามานะครับให้ไปเสี่ยงโชคนะครับเลขที่ถูกฉลกสำหรับคนที่เกิดวันที่ก็คือ1771นะครับผ่านแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์ได้ Wheel of Fortune นะครับก็กงล้อแห่งโชคลาภนะครับกงล้อแห่งโชคลาภชื่อมันตรงมากๆเลยก็คือคนที่จับไพ่ใบนี้เนี่ยก็จะมีโชคนะครับเขาว่ากันว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะผิดหวังติดขัดคาดเคลื่อนในเรื่องตัวเลขเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยตอนนี้สิ่งพวกนั้นอ่ะมันกำลังจะหายไปนะครับสิ่งใหม่ๆโชคนะครับกำลังจะเคลื่อนเข้ามาหาคุณนะครับนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภในงวดวันที่16นี้นะครับซึ่งวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยก็มันตรงกับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญ2อย่างตรงกันนะครับนั่นก็คือวันเขาเรียกว่าวันจันทรุปราคาแต่ว่าเรียกจันทรคาสนะครับในเดือนนี้
นะครับแล้วก็จะมีวันเขาเรียกว่าวันไหว้พัดขอเงินพัดจันนะครับก็คือทำให้ผมมองว่าเลข2ดาวจันเนี่ยมีพลังนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยผมพูดในคลิปก่อนว่าเลข2กับเลข3เนี่ยมีพลังเท่ากันเลข3ก็มาใช่ไหมครับเพราะอยู่ในเรือนมหาอุดแต่ที่ผมตัดเลข2ออกแล้วเน้นเลข3เนี่ยเพราะว่าผมมองว่าในวันที่13เนี่ยเป็นวันของเงินพระจันทร์วันที่27เนี่ยเป็นวันสุรุปยุจันทรุปราคาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพลังพระจันทร์เนี่ยจะอยู่น่าจะแรงวันงวดวันที่16ต้นเดือนวันที่1เนี่ยมันมองว่ามันยังห่างจากวันที่13กับ27เนี่ยนั้นพลังน่าจะอ่อนจะไม่อ่อนมาเลยนะครับ2 3นะครับแล้วก็เลข6ที่ผมบอกว่าจะมา5 6งวดติดกันก็มา6 2 3นะครับฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าวันที่16เนี่ยผมยังมั่นใจว่าเลขของเลข2เลขพระจันทร์เนี่ยเนื่องจากมีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระจันทร์ราหูอมจันทร์เนี่ยจะทำให้เลข2มีพลังที่โดดเด่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับคนเกิดวันจันทร์เปิดมันได้6โพแดง6โพแดงเนี่ยตรงกับที่ผมพูดเลข6เมื่อกี้พอดีเลข6นะครับจะมาติดกันไม่ใช่จะมาต่อเนื่องอีก 5-6 งวดนะครับเพราะว่าเป็นดาวศุกร์เป็นก็ว่าสมมุติเราจะแต่งงานเราจะดูฤกษ์อะไรเงี้ยวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับฉะนั้นเลข6เนี่ยเป็นเลขที่เป็นเลขดีนะครับเป็นดาวใหญ่ดาวฤกษ์ดาวที่ส่องแสงด้วยเองจะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่รอคอยนะครับกงล้อแห่งโชคลาภนะครับจะให้คุณสมหวังรวมถึงเลข6โพแดงด้วยเลขที่ควรนำไปเสี่ยงโชคนะครับ2 6 6 2วันที่13ศุกร์ที่13กรกฎาคมนะครับเป็นวันไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับศุกร์ก็คือเลข6นะครับศุกร์ที่13กรกฎาคมนี่ครับของเงินพระจันทร์เลขจันทร์เลข2 2 6บังเอิญนะครับถ้าจะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่โดนลิขิตไว้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเลข26เป็นเลขที่สวยงามก็ลองไปนำเลขไปประกอบการพิจารณาดูนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะครับก็เป็นไพ่ที่เขาว่ากันว่าเป็นไพ่ที่คนที่กำลังรอคอยกำลังทำงานค้างคาหรือกำลังมีปัญหานะครับที่ผ่านมาคุณก็จะสมหวังนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันบอกถึงว่ามันได้ผ่านการผจญภัยผ่านประสบการณ์ต่างๆนานาในความล้มเหลวในการทำอะไรมาหลากหลายอย่างจนมาถึงการประสบความสำเร็จนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ2งวดติดกันแล้วนะครับเลข3ของคนวันอังคารมาติดกันเพราะอยู่ในภพของมหาอุดนะครับแล้วก็คราวที่แล้วเลข2เนี่ยดาวจันทร์ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรก็คือเลขเดียวกับดาวอังคารนะครับมาทั้ง2ตัวเลยนะครับ2 3ก็เลข3จะมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในภพที่ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นเลขที่มีพลังอยู่นะครับก็จะดีนะครับในเรื่องการงานเปิดมาได้เลข9โพแดงคนวันอังคารได้9โพแดงหมายถึงอะไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อ9โพแดงเนี่ยหมายถึงดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็คนที่จับไพ่ใบนี้เนี่ยเขาว่าจะมีข่าวดีมีข่าวดีกับไพ่เดอะฟูลก็คือเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับเพราะว่าเขาได้สะสมประสบการณ์ไว้แล้วพอเริ่มจับอะไรใหม่ๆเนี่ยประสบการณ์มันก็จะทำให้สิ่งที่คุณผิดพลาดไปมีปัญหาไปเนี่ยคุณก็ได้รับการที่มุมมองที่ดีการไต่ตองที่ดีแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จถ้ามีโปรเจกต์ใหม่มีไอเดียใหม่ๆคิดนอกกรอบทำเลยนะครับเพราะว่าภายใน15วันเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีในเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของโชคลาภนะครับโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงข้ามนะครับนารีอุปถัมภ์หรือแม้แต่คุณวิชัยก็อาจจะเจอคนที่มาสนับสนุนในเรื่องของการงาน
การเงินที่สำคัญก็คือคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามของคุณนะครับเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9นี้ผมให้ถึง 95% นะครับในวันนี้ก็ให้เท่ากับเลข6เพราะว่าเลขบางครั้งเลขหัวเลข9เลข6เนี่ยบางทีก็อาจจะกลับไปกลับมาได้นะครับ3993นะครับคุณเกิดวันอังคารนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับคุณเกิดวันพุธได้ไพ่ The World โอ้ไพ่ The World เนี่ยในไพ่ทั้งหมด22ใบในองค์มหาเทพเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีอันดับ2อันดับ3เลยนะฮะเป็นไพ่ที่หมายถึงการอุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นมีคนที่เกิดทุกราศีอยู่ในนี้นะเป็นไพ่ของไพ่โลกไพ่ที่ก่อกำเนิดสรรพสัตว์สรรพสิ่งชีวิตต่างๆความสมบูรณ์ความสำเร็จคนที่เกิดวันพุธนะครับที่ผ่านมาคนที่เกิดวันพุธเนี่ยโดยอุปนิสัยแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาดาวพุธคือดาวการสื่อสารนะครับฉะนั้นที่ผ่านมาถ้าดาวพุธเสียเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องคำพูดเรื่องคดีความเรื่องเอกสารนะครับเรื่องการติดต่องานนะครับแต่ต่อไปนี้นี่15วันอย่างนี้ไปมันจะได้รับการแก้ไขมันจะดีขึ้นนะครับเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนะครับคนรอบตัวสนับสนุนคุณนะครับสิ่งที่คุณทำค้างคาหรือสิ่งที่คุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานหัวหน้างานเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับประสบความสำเร็จในทุกเรื่องโชคลาภเผยได้เบอร์หนึ่งเอทนะครับมันพูดเอทนี่หมายถึงเรื่องของการคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องของการได้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับตีความหมายได้ว่าคุณคนที่กำลังขายที่รอคอยการขายที่หรือกำลังขายที่แล้วยังขายไม่ได้เนี่ยภายใน15วันนี้คุณจะขายที่ได้15วันนี้เลยนะครับเพราะไพ่นี้ก็คือเราดู15วันนะครับคุณจะขายที่ได้ถ้าคนที่ทำ อาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินคุณก็อาจจะเอาที่คนอื่นเนี่ยไปขายได้อะไรได้นะครับคุณก็จะมีโชคมีลาภจากการขายที่นะครับมีเงินมีทองเข้ามารวมความหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านและที่ดินนะครับคุณอาจจะเสี่ยงโชคถูกมีเงินไปซื้อที่หรือแม้แต่คุณอาจจะได้มรดกนะครับเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเลขหนึ่งนะครับก็ตีความหมายได้แบบนี้คือจะมีโชคลาภในด้านของที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่มีโอกาสขายที่ได้มีโอกาสที่จะได้ที่ได้มรดกนะครับฉะนั้นให้คุณไปเสี่ยงโชคนะครับวันพุธนะครับ4114นะครับต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับได้ไพ่เดอะซันนะครับก็เป็นไพ่สุริยเทพนะครับก็เหมือนกับดาวอาทิตย์นะครับก็ถ้าคนที่เกิดอาทิตย์เปิดได้เดอะซันก็โอเคตรงเลยนะครับแต่ของคนมันไม่ขาดเนี่ยเขาหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับเรื่องนี้ถ้าคุณกำลังรอคอยโชคลาภคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภอย่างสูงได้เงินก้อนใหญ่ถ้าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการที่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศคุณก็จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนะครับถ้าคุณกำลังจะทำเรื่องเดินทางไปต่างประเทศคุณก็จะได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาให้คุณทำถ้าคุณทำงานแล้วคุณยังไม่เคยได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินพิเศษคุณจะได้รับนะครับเงินพิเศษได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับรวมไปถึงคุณมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อได้ไปทำงานดูงานต่างประเทศนะครับก็นี่คือเดอะซันนะครับความหมายเดอะซันประสบความสำเร็จอย่างสูงเปิดได้เลข10โพแดงเลข10โพแดงเนี่ยเป็นเลขที่ดีที่สุดใบหนึ่งนะครับตรงกันนะครับหมายถึงคุณจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะโชคลาภนะครับสมหวังในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพออดๆแอดๆหรือสุขภาพที่กำลังรอฟังการตรวจร่างกายก็หายห่วงได้นะครับก็คือปลอดภัยนะครับ
ถ้าคุณไม่สบายคุณก็จะหายถ้าคุณกังวลโรคที่ว่าจะเป็นหนักไหมก็สบายใจได้นะครับก็คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเป็นไพ่ที่ดีนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของงานเงินเนี่ยนะครับจะโดดเด่นมากถ้าคุณกำลังมีคดีความคุณก็จะชนะถ้าคุณกำลังมีคู่มีความรักคุณก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานถ้าคุณมีครอบครัวคุณก็มีโอกาสจะได้บุตรเป็นไพ่ที่ดีนะครับก็คุณได้งานใหม่ได้หน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นประสบความสำเร็จนะครับเลข10นี่มันเหมือนเลข5ผมอยากให้ได้ไงดี5150แล้วกันครับนะครับมันเป็นหัดไปเสี่ยงโชคนะครับเลข51กับ50ประมาณวันศุกร์ครับเปิดได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับไพ่นี้ก็เป็นไพ่แห่งการสมหวังเหมือนกันนะครับวันนี้ก็วันศุกร์วันศุกร์นี่เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือดาวประจำเมืองเป็นดาวที่ส่องสว่างส่องแสงในตัวเองดาวราชพฤกษ์ดาวชัยพฤกษ์เป็นด้วยนะฮะดาวนพเคราะห์ดาวดวงใหญ่ที่เป็นดาวที่ให้คุณนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของความสุขสมบูรณ์สมหวังต่างๆนะครับมันก็ตรงกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับที่รักความสวยความงามอบอ้อมมารีใจบุญใจกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณกำลังที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวนะครับคุณก็จะได้รับการร่วมมือการยอมรับจากคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะทำโปรเจกต์ในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของกิจการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่มหรือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันงานบริการต่างๆเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะครับมาดูเลขกันได้8โพดังเลข8เนี่ยคือเลขของเขาเรียกเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์เลขของดาวราหูเลขของการเสี่ยงโชคลาภนะครับนะเวลาผมตีความหมายเนี่ยเหรียญมี2ด้านนะครับถ้าเราจะมองว่าเป็นสิ่งมัวเมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามืดดำเราอาจจะมองในแง่ที่ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแง่ดีเนี่ยถ้าคุณเปิดในภพที่ดีทุกอย่างถ้าสิ่งที่ไม่ดีถ้าไปตกในภพอย่างสิ่งที่ดีเนี่ยไพ่ดีถ้าไพ่กับหัวเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าความอ่านความหมายให้ตรงข้ามมันก็จะแย่จะร้ายแต่ถ้าไพ่ร้ายไปอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยเราต้องอ่านดีนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเรามองว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภจะให้โชคลาภเราบูชาท่านเราให้ความเคารพนับถือท่านแล้วเราก็คิดบวกผมว่าทุกอย่างมันก็จะดีมันก็จะมีโชคนะครับแต่ว่าเราเสียโชคอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็มองเทพด้านนี้เนี่ยไปอีกมุมหนึ่งนะครับฉะนั้นผมในลายเนี่ยเบอร์โชคลาภผมเนี่ยผมจะผูกรวมเป็นดาวพฤหัสบดีดาวการเงินกับดาวราหูเลยครับเพราะว่าผมมองว่าผมจะเน้นเรื่องโชคลาภฉะนั้นเทพที่เราต้องบูชานับถือเป็นหลักคือพระราหูนั่นเองนะครับก็จะมีโชคลาภนะครับแปดโพแดงนะครับก็จะหมายถึงการงานการเงินข่าวดีแล้วก็นารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณก็จะเจอป๋านะครับจะเจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับช็อตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนภาษานั้นก็ให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไปเสี่ยงโชคเป็น6886นะครับวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์จัดเมนนะครับไพ่จัดเมนไพ่จัดเมนนี่ก็คนที่ดูไพ่24ก็มีการทํานายที่หลากหลายออกไปแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นไพ่ของเป็นพรของพระเจ้านะครับท่านเป่าแต่ท่านให้พรแปลเป็นความหมายว่าสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีเหมือนเราขอพรนะครับเราต้องขอสิ่งดีใช่มั้ยครับขอให้ปัญหาอุปสรรคมันหมดไปได้รับการปัดเป่านะครับนั่นก็คือผมมองว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะครับดีมากด้วยว่าเราได้พรจากพระเจ้าเราจะขออะไรล่ะครับเราต้องขอความสำเร็จขอโชคลาภใช่ไหมครับขอให้ปัญหาที่มันมีอยู่มันหมดไปขอให้หนี้สินที่เรามีอยู่มันหมดไปขอให้สิ่งที่ไม่ดีขอให้ความรักที่มีดีขอให้โชคลาภที่มันไม่เคยมีเลยเนี่ย
ทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆกลับเข้ามานะครับนี่คือไพ่ใบนี้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยคุณได้รับคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็คุณจะได้เงินโชคลาภเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนรวดเร็วเลยนะครับเหมือนคุณขอพรเนี่ยพรนั้นจะสมประสงค์จัดให้คุณทันทีเลยนะครับภาษาของแชมป์คือแชมป์จัดไปนะครับเปิดมาได้เลข6นะครับเลข6ก็คือสุขสมหวังนะครับทำอะไรก็จะมีความสุขความสมหวังมีความมีแสงสว่างมีประกายนะครับแล้วก็เลข6เนี่ยจะเป็นเลขที่มาเลขวันเสาร์คือเลขที่7เป็นเลข7ไม่ประจำวันเสาร์เนี่ยก็คือ6 7 7 6เนี่ยเป็นเลขที่โดดเด่นอีกเลขหนึ่งนะครับก็ครบแล้วนะครับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับก็มันเป็นการเปิดไพ่ซึ่งตั้งจิตถึงคนที่เกิดแต่ละวันโดยใช้ตัวผมเป็นตัวแทนแล้วก็นึกถึงคนเกิดแต่ละวันแล้วก็อธิษฐานจิตถึงไพ่นะครับแล้วก็เลือกขึ้นมาเพื่อให้ทำนายกับผู้ชมแม่นไม่แม่นก็มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เขาเรียกว่านอมินีตัวแทนในการจัดเลือกขึ้นมาแต่ว่ากันว่าไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของชาวตะวันในเป็นร้อยๆปีมาแล้วนะครับสืบทอดกันมาก็ว่ากันว่าชาวยิปซีหรือคนที่ดูไพ่ครั้งแรกๆเนี่ยแม่นมากนะครับเลยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมฝากคลิปนะครับคลิปราศีที่จะมีโชคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทยอยอัดขึ้นไปนะครับแล้วก็เลขโชคลาภของอาจารย์ชาญนะครับที่ผมได้ปรับปรุงเพิ่มเติมนะจากการที่ผมได้ทุกวันนี้ผมได้ไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะครับท่านสอนวิชาสัตตาเลขานุปเคราะห์แล้วก็โหราศาสตร์การให้เลือกชั้นสูงซึ่ง2ปีที่ผมเฝ้าติดตามคลิปของอาจารย์สุวิทย์เนี่ยหลายครั้งที่อาจารย์ให้พลังจากดวงดาวเนี่ยเหมือนกับผมที่ผมหาตัวเลขที่มีพลังเนี่ยแล้วผมก็ได้พยายามนำตัวเลขของอาจารย์ของผมเนี่ยมาแมทช์กันแล้วก็เป็นอะไรที่ตรงอย่างเหลือเชื่อแต่ด้วยจรรยาบรรณแล้วด้วยหลายๆอย่างทำให้ผมยังไม่ได้เอาเลขแล้ววิชาของอาจารย์สุวิทย์เนี่ยนำมาผนวกนะครับแล้วก็มาทำเป็นเลขที่ผมจะให้กับท่านผู้ชมแต่ตอนเนี้ยผมได้ไปฝากตัวเรียนกับท่านอาจารย์แล้วฉะนั้นผมก็จะนำวิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยมาแมทนะครับมาค้นหาตัวเลขนะครับที่เคยเข้าอยู่ 70-80% ของผมเนี่ยให้มันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการที่เลือกเลขบางครั้งเราใช้เซนส์เราใช้ความชอบส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ผมบอกตรงเลยมันก็มีความคลาดเคลื่อนบ้างอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อที่แล้วเนี่ยผมไม่สบายเนี่ยอารมณ์การทำงานหรือการที่เราจะมามีสมาธิกับเรื่องพวกนี้มันน้อยมากๆมันก็เลยทำให้ผมบอกแล้วมันมีส่วนในการที่มีส่วนในการตัดสินใจนะครับฉะนั้นพอเราได้ไปเรียนเราได้หลักวิชาลึกๆหลักวิชาบางอย่างที่เรามองข้ามเราต้องมาทำการบ้านมากขึ้นใส่ใจกับตัวเลขที่เราจะเลือกโดยใช้หลักวิชาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมจากที่เราใช้เซนส์หรือว่าใช้เส้นล้วนๆนะครับก็อย่างไรก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยรวมถึงอาจารย์ดังเลขเด็ดที่ผมจะเชิญอาจารย์สวิทมาแล้วก็จะตั้งพูดคุยถึงดาวดีเลขเด็ดที่มันเดินโคจรเข้ามารวมถึงเลขที่เราจะช่วยกันสรุปแล้วฟันธงว่าในงวดต่อไปเนี่ยเลขไหนมันน่ามาเพราะอะไรมันอยู่ในภพดีไม่ดียังไงเพื่อให้ผู้ชมจะได้นำไปพิจารณาตัดสินใจนะครับก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ